รับงานตัดต่อคลิปสนใจติดต่อได้ที่ LINE @tye69 อย่าลืมแอดไซน์หน้า ID ด้วยนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดราก้อนลาจาในคลิปนี้ต่ายก็จะมารีวิวการสร้างบ้านกระจกแบบง่ายๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีหัวคิดทางด้านพวกสถาปนิกออกแบบอะไรอะอันนี้มันก็แบบทำแบบง่ายๆนะก่อนหน้านี้ที่จะอัดคลิปอะก็ลืมอัดตอนที่แบบว่าขึ้นโครงอะไรเงี้ยการขึ้นโครงของสร้างบ้านเนี้ยมันก็จะคล้ายๆเดอะซิมนะแต่ว่ามันจะมีให้เราเลือก2แบบระหว่างสร้างกำแพงลากกำแพงอย่างเดียวกับอีกอันนึงสร้างกำแพงขึ้นมาเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยอย่างเงี้ยของต่าย2อันเนี้ยก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอันนึงแล้วก็ลากก๊อปปี้ให้มันมีขนาดเท่ากันนะจะได้ไม่ต้องลากใหม่เสร็จแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขเลือกที่ตกแต่งเราก็เลือกหน้าต่างที่มันเป็นกระจกอย่างเงี้ยนะงบในการสร้างก็ประมาณราคาหลักพันนะหลักพันบาทแต่ไม่ขอระบุจำนวนตัวเลขละกันว่ากี่พันอะไรเงี้ยเห็นแบบไปดูในช่องของชาวบ้านเขาแบบบางคนแบบโอ้โหตกแต่งบ้านกระจกสวยมากเลยแต่แบบแต่ตายคิดว่าตายก็คงแบบไม่สามารถทำได้อย่างเขานะในคลิปนี้ก็จะสร้างแบบเรียวๆเลยก็ใช้เวลาเริ่มสร้างประมาณเกือบๆชั่วโมงนึงนะถึงจะได้ร้านกระจกอันนี้ขึ้นมาโมเดลอันนี้ขอตั้งชื่อว่าเป็นร้านเบเกอรี่ในฝันแล้วกันชีวิตจริงนี่มีที่อยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ลุงแกไม่ได้สร้างเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะหลายล้านอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดแบบในชีวิตจริงถ้าอยากจะสร้างร้านเบเกอรี่ก็อยากได้เป็นแบบอย่างงี้เลยนะเฟี้ยวดีด้านหน้าร้านนี่มีแบบเปียโนนะส่วนสร้างเป็นชั้นเดียวก็พอนะไม่ต้องเดินขึ้นอะไรหลายชั้นนะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นหลังคาแล้วหลังคานี่ไปที่ตกแต่งแล้วก็เลือกที่กระเบื้องนะแต่ก่อนที่จะไปที่กระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องสร้างหลังคาขึ้นมาก่อนกำแพงกับหลังคาเนี่ยมันให้สร้างฟรีนะไม่ได้เสียเงินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบบางทีใครมีเงินไอ้เหรียญทองเนี่ยขอเรียกว่าโกแล้วกันนะมันก็ใช้โกประมาณ 500,000 ใช่ไหมแล้วก็มาลากๆถูๆแต่ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อบ้านอ่ะมันจะมีบ้านที่เขาตกแต่งมาเสร็จสรรพให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราจะมาขึ้นโครงเองเราก็จะมาสร้างเองอย่างเงี้ยแหละพอดีตอนเนี้ยบ้านที่ต่ายสร้างมันมีบ้านตัวอย่างแล้วหลังนึงแล้วก็บ้านที่สร้างเองที่หลังสีเขียวหลังนึงใช่ไหมแล้วก็หลังบ้านตัวอย่างก็สร้างพวกสนามบาสอะไรพวกนี้วางแน่นละพื้นที่บริเวณตรงนี้มันว่างไงก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเป็นมุมสมมติแบบอนาคตอยากจะจัดปาร์ตี้ในเกมอย่างเงี้ยนะเสียประมาณ500เพชรมันก็ดูคุ้มดีอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าเหมือนเป็นจุดปาร์ตี้หลังบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วก็ฟิลแบบทำเป็นร้านเบเกอรี่ด้วยนะดูแบบจริงจังเลยมีโต๊ะมีเคาน์เตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบในชีวิตจริงเราก็อยากได้อย่างเงี้ยนะมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะใช้เงินแล้วก็ต้องแบบทำการตลาดเก่งๆนะแล้วก็สินค้าที่เอามาลงคือต้องดีต้องอร่อยจริงนะลูกค้าถึงจะติดใจอะไรเงี้ยในการสร้างกำแพงเขาเรียกว่าบ้านกระจกอ่ะต่ายก็ไม่ได้ทาสีอะไรนะเน้นแบบธีมแบบสีขาวกับสีดำอะไรเงี้ยส่วนข้างนอกก็ไม่ได้เน้นธีมอะไรเน้นแบบวางๆให้มันดูยกเยอะๆลกๆอะไรเงี้ยนะคิดว่าหลังคาเอาเป็นแบบมันมีอยู่ทั้งหมด4แบบแบบสูงแบบกลางแบบสูงมากแล้วก็ปกติไงอันนี้ก็เอาเลือกเป็นขนาดหลังคาไม่ได้สูงมากนะแล้วพอเสร็จแล้วก็มาทาสีเขาเรียกว่าไงอะทำกระเบื้องหลังคาก็ไปที่ตกแต่งแล้วก็เลือกที่กระเบื้องนะ
ในเกมนี้มันไม่เหมือนเดอะซิมนะมันมีสีกระเบื้องหลังคาให้เราเลือกน้อยมากนะมีฟรีเสียเงินมากกับเสียเงินน้อยนะมีฟรี2กับเสียเงิน2ดูแล้วถ้าเกิดไม่ทาสีหลังคามันก็จะดูล้นล้นแปลกๆนะก็ต้องทาหน่อยนะเอาเป็นสีนี้แหละเจ๋งดิดูแบบธีมดำขาวเงี้ยนะไอ้กระจกกำแพงนี้มันก็เป็นฟังก์ชันของหน้าต่างนะท่านผู้ชมเราก็เลือกที่มันแบบรูปร่างเหมือนกระจกอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเกือบ400เงี้ยนะไม่ชัวร์ราคาป่ะแต่งไปตามงบที่มีลากๆใส่ๆไม่ได้ดูจำนวนเงินแล้วตอนนี้แบบเน้นตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ยตอนนี้โครงสร้างก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาตรงมุมกำแพงมาชนกันนะไอเดียแบบไม่มีไอเดียเลยเว้ยคือแบบเป็นคนแบบชอบสร้างอะไรที่มันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากใช้เวลาไม่นานเงี้ยนะท่านจะเอาให้สวยเหมือนชาวบ้านเขาคือทำไม่เป็นโอ้ต้องมานั่งแบบโอ้โหเผลอๆตกแต่งเป็นอาทิตย์ยังไม่เสร็จเอาแบบง่ายๆเรียบๆใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าแบบว่าใจร้อนต้องการอะไรที่มันรวดเร็วทันใจแป๊บๆเสร็จเลยอย่างงี้ตอนนี้ก็เริ่มแบบเอาของมาลงแล้วอยากได้แบบพวกแบบเคาน์เตอร์เหมือนบาร์น้ำอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะทำเป็นที่นั่งแบบมีชั้นลอยอย่างเงี้ยไม่ใช่ชั้นลอยดิเขาเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนะมันโต๊ะเหมือนโต๊ะติดกำแพงแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นพวกตามในห้างพวกร้านกาแฟเขาก็นิยมทำกันนะใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยแล้วก็ดูแล้วเขาตกแต่งสวยดีที่เคยเห็นมาตามห้างตามอะไรที่เขาเอามาตกแต่งพวกร้านกาแฟอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้ามาในโหมดห้องครัวนะแล้วก็ดูแบบมีเคาน์เตอร์อะไรที่มันดูแบบโทนดำๆอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ได้โทนดำขาวมาพอดีมันก็มันเข้ากันดีแต่ของบางชิ้นมันก็ล็อกกุญแจเอาไว้อยู่นะอาจจะต้องทำเควสหรือแบบว่าเราเลเวลขึ้นเยอะเรื่อยๆมันถึงจะปลดล็อกให้เราอะไรเงี้ยนะยังมีที่ข้างบ้านยังเหลืออยู่นะค่อยไปสร้างบ้านกระจกทีหลังเพิ่มนะค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาเป็นอะไรดีตอนนี้แบบทำอะไรแบบว่าง่ายๆแบบสิ้นคิดไปก่อนเนี่ยเราก็เอาเก้าอี้ยกสูงมาสัก2ตัวนะเพราะเวลาคนนั่งมันจะนั่งด้านข้างไงหันหน้าเข้าหากันก็เหมือนนั่งจีบกันพอดีอะไรอย่างงี้ดูก็น่ารักดีคือก็ไม่รู้นะว่าเวลาเขาหมุนจอนี่ทำยังไงนี่ก็เลยเอาตัวละครนี่วิ่งไปเสร็จปุ๊บหันมาทางด้านนี้แล้วก็กดแก้ไขนะจริงๆมันอาจจะไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะดูอย่างเงี้ยมันดูง่ายสำหรับในการตกแต่งดีไม่ต้องมานั่งเลื่อนจอหมุนไปมามันหมุนแบบอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือเทคนิคของต่ายแล้วกันแล้วก็ยังอยู่ที่ห้องครัวนะก็เอาพวกแบบเครื่องทำกาแฟมาลงนะเครื่องทำกาแฟถ้ามี3หัวนี่ถ้าราคาที่เราซื้อในชีวิตจริงนี่หลักแสนเลยนะถ้าหัวเดียวก็หลักหมื่นอย่างเงี้ยนะเอากระถางมาลงนะมีพื้นที่ทางเดินด้วยโหมดที่เราจะซื้อของมันก็มีให้เลือกหลายโหมดนะแต่ว่าของที่เราเอาจะมาแต่งจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนในเดอะซิมอย่างเงี้ยนะถ้าไล่ดูของทุกชิ้นแล้วคือไม่ได้เยอะเลยอะเข้าไปเล่นเดอะซิมแล้วยังรู้สึกว่าข้าวของมันมีให้เราตกแต่งเยอะมากกว่านี้แล้วก็เวลาเล่นเดอะซิมก็จะค่อนข้างที่จะโกงเงินเว้ยใครจะไปนั่งทำงานกว่าจะหาเงินในแต่ละบ่ายมันเหนื่อยไงเราต้องโกงเงินนะเราต้องสร้างบ้านเอาของมาลงให้บ้านเราแบบดูรวยหรูหราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งเนรมิตได้เมื่อเรามีเงินนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเหมือนร้านแล้วใช่ไหม
็อาจจะแบบฟิลเหมือนแบบทำเบเกอรี่แพนเค้กขายไงนะมีกาแฟมีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะมีเตาไฟฟ้าไม่เตาไมโครเวฟเตาปิ้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะฟีลแบบเหมือนขายจริงนะแต่มันขายจริงในชีวิตจริงไม่ได้เว้ยในเกมก็ไม่ได้ว่ะเหมือนก็แบบว่าเออเพื่อนมันมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วมันก็มานั่งๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอ่ะมันมีสระว่ายน้ำด้วยนะเออลืมสร้างสระว่ายน้ำว่ะเอาไว้ถ้าแบบว่ามีงบแล้วค่อยมาสร้างทีหลังแล้วกันที่ข้างบ้านยังว่างอยู่ทำเป็นสโมสรสระว่ายน้ำไปเลยนะถ้าบ้านจริงๆนี่มีสระมีฟิตเนสพร้อมนะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะดีมากเลยออกกำลังกายก็อยู่แต่ในบ้านนะช่วงโควิดระบาดเนี่ยเซฟชีวิตของเรานะโหมดมันมีให้เลือกเยอะนะห้องรับแขกห้องนอนตกแต่งมันก็มีให้เลือกนะแล้วก็ลองอ่านดูแล้วก็เลือกของที่เราคิดว่าเราชอบแล้วเหมาะอะไรเงี้ยก็เอามาลงเขาเรียกว่าตกแต่งแบบตามใจฉันอะไรเงี้ยนะหมุนด้านไหนดีวะมันมีหมุนแบบเอียงนิดหน่อยหมุนเป็นแบบว่า90องศา45องศาอะไรเงี้ยอันนี้ได้เคาน์เตอร์มาละอันนี้เอาเป็นอะไรดีตกแต่งทีละอันแล้วกันอันนี้ลงละแล้วก็มาอันนี้เอาอะไรลงเพิ่มดีสีแบบว่าพื้นก็ไม่ปูนะเน้นขาวนะโทนขาวนะไม่ต้องปูแบบเปลืองเงินเอาของตกแต่งมาลงก็จบละพื้นอ่ะที่จะเอามาลงอ่ะมันราคาแม่งโคตรแพงเลยแล้วก็ไม่มีสีขาวล้วนด้วยมีแต่ลายอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วไม่ค่อยสวยเลยนี่ก็เอาพวกแบบว่าโคมไฟบ้านเอ้ยโคมไฟติดเพดานมาลงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาแบบคนเขามาขอเข้าคิวเราก็ต้องคอยกดรับนะช่วงนี้เวลาแบบว่าคนขอเข้าคิวนี่แทบจะต้องเฝ้าจอเลยเพราะว่าเซิร์ฟมันเปิดเซิร์ฟใหม่อ่ะมันเปิดเซิร์ฟ123 124แล้วมั้งคนมันเริ่มไม่ค่อยเล่นละคนเริ่มหายแล้วอะไรเงี้ยมุมนี้ก็จะทำเป็นพวกแบบว่าโต๊ะนั่งสัก 2-3 โต๊ะอย่างเงี้ยนะให้มันดูแบบเป็นธีมขาวดำอย่างเงี้ยนะอาจจะเทานิดๆอย่างเงี้ยนะเอาอะไรมาลงด้านข้างดีวะเออไม่ค่อยสวยเลยหรือว่าจะเอาเป็นชั้นวางมาวางดีเดี๋ยวไล่ดูชั้นวางมีแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหชั้นวางอันนี้ก็ใหญ่ว่ะใหญ่เกินโอ้โต๊ะไม่สวยเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นโต๊ะแบบอันขาวๆเนี้ยดูสวยดีเนี่ย144ดูเหมาะกับการแต่งร้านได้เลยนะแต่ตอนแรกที่วางโต๊ะไปนี่ก็ลืมคิดนะว่ามันมีประตูขวางอยู่เดี๋ยวค่อยไปเอาออกทีหลังแล้วกันเอามาสัก4โต๊ะป่ะ3โต๊ะนี่ก็แน่นแล้วเนี่ย3โต๊ะก็พอเนาะแค่นี้ก็แน่นร้านละฟังก์ชันมันก็มีให้เลือกเยอะนะตอนนี้ก็เลือกเป็นฟังก์ชันแล้วก็เลือกมาในโหมดโต๊ะเก้าอี้นะมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยแหละแล้วแต่เราจะเน้นนะฮะบางทีเราเอาเป็นห้องเขาก็จะมีเขียนนะห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกข้างนอกอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ๆดูเขาก็จะแม่งแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาแต่งบ้านตามโหมดของเขาอะไรเงี้ยนะ
็ได้ประมาณ3โต๊ะดูมันหรูหราดีนะเก้าอี้โต๊ะเต๊ะดูแนวแบบว่าฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะค่ะโต๊ะมีลวดลายแบบไม่โมเดิร์นนะแนวแบบอธิบายไม่ถูกว่ะแนวแบบลูกผู้ดีต่างชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยหาเก้าอี้มาเพิ่มมันจะต้องมีเก้าอี้ที่มันแมทคล้ายๆกันเนี่ยกับเหมาะเข้ากับโต๊ะเงี้ยนะดูขาเขอนะสังเกตบางอันก็ใช้เพชรซื้อบางอันก็ใช้เงินเขียวๆเนี่ยซื้อเงินเขียวๆนี่ขอเรียกว่าเป็นเงินดอลแล้วกันนะหน้าตามันเหมือนเงินดอลเนี่ยดอลลาร์อะไรเงี้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฝั่งขวาเรามาไล่ดูรายละเอียดว่าตรงไหนมันเบี้ยวมันอะไรหรือเปล่านะจะได้แบบว่าปรับได้อย่างเงี้ยนะก็หาอะไรมาตกแต่งเพิ่มซะหน่อยนะก็เลือกเป็นฟังก์ชันแล้วก็ตกแต่งเอาอะไรมาดีวะเอาเซิร์ฟไหมต้นไม้อ่ะต้นไม้มาลงเลยดูร้านดูแบบว่ามีออกซิเจนนิดๆหน่อยๆนะอันนี้ก็เป็นชั้นวางต้นไม้สวยอันนี้ก็เอาเซิร์ฟมาลงเลยนะดูร้านมีแบบสีสันสดใสหน่อยเผื่ออนาคตจะไปโต้เครื่องในทะเลในชีวิตจริงต่ายก็เล่นเซิร์ฟไม่เป็นนะเห็นชาวบ้านเขาเล่นกันพวกฝรั่งชอบนิยมเล่นกันทำไมมันวางมันโต้ไม่ได้เลยวะพวกนี้กระถางต้นไม้ก็วางไม่ได้เว้ยวางบนเคาน์เตอร์ไม่ได้มีอะไรตกแต่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาที่ห้องแล้วก็เลือกห้องครัวนะยังไม่ได้ซื้อนี่เลยซื้อไมโครเวฟมีเตาไฟฟ้าแล้วมันก็ต้องมีไมโครเวฟนะเอาไว้อุ่นขนมอุ่นอาหารอะไรก็ว่าไปจริงๆมันต้องมีเตาอบนะขี้เกียจหาวะแค่นี้มันก็ล้นแล้วเนี่ยของแน่นแล้วเนี่ยเหมือนเก้าอี้มันห่างๆนิดนึงไมโครเวฟแม่งก็วางเบี้ยวอ่ะวางหันหลังซะหน่อยเปลี่ยนมุมซะหน่อยมาดูฝั่งนี้เลยเอาเป็นอะไรดีฝั่งนี้เน้นโทนขาวแล้วกันฝั่งนู้นมันดำดำดำขาวๆนะฝั่งนี้นี่โทนแบบขาวครีมอย่างเงี้ยนะดำนิดนิดอยากได้โต๊ะบาร์ยกสูงหน่อยอันไหนมันโต๊ะวะในนี้มันไม่น่าจะมีป่ะมีเครื่องทำกาแฟขนาดเล็กด้วยขยะก็มีวางได้ไหมเนี่ยมีเคาน์เตอร์มาแต่วางไม่ได้เว้ยหมดละหมดห้องครัวมันมีของแค่นี้เหรอเอากระถางต้นไม้มาลงหน่อยจะได้ดูมีชีวิตชีวานะไม่มีเคาน์เตอร์ยาวๆอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยมันวางอะไรไม่ได้เลยเว้ยโค้งสวยซะเปล่าอันนี้วางได้ไหมวางเหมือนมันเลยลอยบาร์ทะเลอะไรบาร์ทะเลวะยาวดีสวยสวยใช้ได้เลยอ
ต้องเอาเก้าอี้มาลงซะหน่อยนะไปที่อะไรดิห้องรับแขกดิห้องนอนนะไม่ใช่ดิต้องมาที่ฟังก์ชันแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นะเอาโซฟาลงได้ไหมเนี่ยมันดูที่นั่งมันหรูหราดีเว้ยมันเข้ากับบาร์เลยเว้ยอันนี้ไม่เหมาะว่ะได้เก้าอี้วางตรงบาร์ละ95เพชรอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบโซฟาโฟมอย่างเงี้ยเหรอนั่งบางทีแล้วก็ยวบยาบดีนะวางซะตรงนี้แล้วกันดูเป็นที่นั่งแบบสบายๆอะไรอย่างงี้นะออกมาใกล้ๆกันหน่อยนะเหลือแต่เก้าอี้หาเก้าอี้มาวางตรงนี้สักตัวนะชีวิตในการทำงานมันต้องแบบว่ามีเก้าอี้นั่งโซฟาก็เอาเป็นธีมขาวนะมีผ้าคลุมแนวแบบว่าเรียบๆสะอาดๆอะไรเงี้ยเก้าอี้ตรงนี้เอาเป็นธรรมดาบ้านๆตรงนี้ดีกว่าวางสักตัวหนึ่งเนี้ยนะเผื่อคนมายืนทำอะไรแถวๆเคาน์เตอร์นะจินตนาการไว้ก่อนช่วงนี้มีคนรวยในเกมมันเยอะเว้ยเคาน์เตอร์มันต้องหมุนหน่อยนะเอาด้านที่มันทึบๆไอ้นี่แล้วก็เอาโป่งๆเวลามีคนนั่งแล้วขามันจะได้สอดเข้าไปได้ไงเมื่อกี้เห็นเก้าอี้เพชรที่มันดูเหมาะกับบาร์แนวแบบขาวๆครีมๆเอาสักกี่ตัวดีวางๆไปก่อนแล้วกันเนาะโชว์หนึ่งเอาเฮ้ยไปกด copy ออกมาเฉยโชว์สองเวลาเลือกของอ่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดวางแล้วก็หมุนๆ นะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวในการวางของนะหมุนนั่นก็เป็นแบบโรเตทอ่ะที่เป็นกลมๆอ่ะเล่นแรกๆก็งงเหมือนกันมันจะสร้างมันวางยังไงวะยิ่งแบบช่วงแรกๆนี่เจอฟังก์ชันภาษาอังกฤษนี่ไปไม่ถูกเลยกดมั่วเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันภาษาไทยมันค่อยยังชั่วเลยดูแบบว่าเริ่มมีอะไรอะไรพอไปวัดไปวาอ่านรู้เรื่องกับเขานะกระถางต้นไม้ต้องมาแล้วแหละแนวแบบว่าดอกไม้สีขาวกระถางสีขาวไงนะวางด้านข้างดูอบอุ่นได้แล้วที่นั่งก็เอาอะไรดีลูกโป่งไหมจะได้ดูแบบปาร์ตี้ไงเอาลูกโป่งมาวางซะหน่อยนะให้ดูแบบเหมือนจัดงานวันเกิดไงวางมันดูรกๆดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยเสียดายนะอีกเคาน์เตอร์นี่มันวางอะไรไม่ได้เลยนี่ถ้าวางได้นี่สวยเลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันวางได้นะแต่แบบพอมุมดูอีกมุมนึงแล้วเหมือนแบบกระถางดอกไม้นี่มันลอยเนี่ยลองสังเกตอ่ะแบบมันจะลอยออกเห็นไหมวางกระถางยังไงวะกระถางแม่งลอยได้แม่งมีพลังงานวิเศษเว้ยเฮ้ยเบี้ยวด้วยเนี่ยมันวางไม่ได้จริงอ่ะเนี่ยเอาเฮ้ยและเอาและทำไมมันกดยากจังกดไปโดนโครงสร้างกำแพงทั้งหมดซะงั้นได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านนี้ดิหันดิเป็นไงเอากดแก้ไขดิดูมันลอยเว้ยโอ้วางได้สวยเลยเพอร์เฟกต์เนี่ยวางไม่ได้ไม่เป็นไรวางไม่ได้ก็ไม่เอาก็ขาย
งนี้มันดูโล่งๆนะก็จัดเป็นแนวแบบว่าซุ้มแต่งงานแล้วก็มีของขวัญอะไรเงี้ยนะเอาไว้แบบเตมแบบชมโฮอย่างเงี้ยล่ะมีต้นซากุระด้วยอย่างงี้ชีวิตจริงแม่งไม่เคยเห็นต้นซากุระเอามาติดแม่งหลังบ้านเลยชีวิตจริงไม่เคยเห็นกระดูแม่งในเกมเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเว้ยลูกโป่งดูเอ้าลูกโป่งนี้มันวางที่พื้นไม่ได้เว้ยก็ไม่เป็นไรมีดอกไม้ด้วยอ่ะดอกไม้อ่ะจัดไปมันวางกับสนามพื้นหญ้าได้ก็วางกันไปเอาตรงสองช่อดีไหมอันนี้ทำไมมันล็อกหมดเลยวะมันคืออะไรวะอันนี้ดูเหมือนแบบว่าของขวัญ นะมันวางได้ด้วยวะดีเว้ยก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะดูสวยสวยบางทีการตกแต่งเราวางอะไรไปแล้วเสร็จปุ๊บมันก็ดูไม่ค่อยเข้านะต้องมีลูกโป่งด้วยมันจะได้ดูรกๆ ลูกโป่งสักอันสองอันอย่างเงี้ยนะเออวางประกบไปเลยเผื่อแบบว่าเรานั่งในโต๊ะเงี้ยนะเราก็ดูแบบถ่ายรูปนะดูเหมือนแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะมันเดินเข้ามาปุ๊บแล้วมันยังไงมันดูมันตั้งฝั่งตรงไม่ค่อยเจ๋งว่ะเอาเป็นยังไงดีเราเป็นแบบว่าเฉียงๆดีไหมเออมันดูเก๋ๆดีนะเฉียงๆดีกว่าเนาะเดินเข้ามาแบบมุมเฉียงมันจะได้ดูสวยๆไงนะเดินเข้ามาในซุ้มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอย่างเงี้ยเออดูแบบมุมสวยๆนิดนึงนะไว้ถ่ายรูปได้ด้วยอย่างเงี้ยนะเดินเข้าซุ้มมาปุ๊บฟิลแบบซุ้มจัดพิธงพิธีแต่งงานอะไรก็ว่าไปนะมโนไปเป็นโตเป็นตะอะไรอย่างงี้เพราะว่าอันนี้มันก็ข้างนอกตรงนี้ก็จะเน้นเป็นธีมชมพูใช่ไหมมีเต็นท์แหละเอาเต็นท์มาวางเอาไว้แบบว่าตอนกลางคืนมานอนดูดาวอย่างเงี้ยนอนดูดาวสมใจเอาซากุระคาโรฟิลมาลงหน่อยมันต้นละ96เพชรเองมันไม่ค่อยแพงนะนี่ไงมันก็ได้มุมถ่ายรูปแล้วก็เอาพื้นหญ้ามาลงเนี่ยมันก็ฟิลแบบว่าเออมันมีต้นมนต้นไม้ด้านข้างหน่อยอย่างงี้นะเฉียงเฉียงเอียงเอียงอย่างงี้นะแล้วก็ขยับซุ้มเลยมันเบี้ยวๆนิดนึงเลยแล้วเอาต้นไม้มาลงเพิ่มทำเป็นบันด้านข้างนะงบไม่ค่อยมีงบมันเริ่มจะหมดแล้วก็ได้อยู่เป็นไงได้มุมถ่ายรูปแล้วอ๋อเดินเข้ามาปุ๊บก็อ่ะเป็นของขวัญไงเออมันก็โอเคได้อยู่เอาไว้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆอย่างนี้มุมฝั่งโน้นได้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าอย่างนี้ใช่ไหมบริเวณทางเข้าเอาเป็นอะไรดีอ
มันต้องมีพุ่มหญ้าใหญ่ๆนะลองเลือกเป็นอื่นๆนี้มีอะไรมาลงทีวีเหรอทีวีวางกับพื้นแล้วมันก็ตลกว่ะไม่สวยเลยต้นซากุระฝั่งโน้นมีแล้วฝั่งนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันเป็นทางเข้านะเอาอะไรมาลงดีนี่ไง200ไม่แพงด้วยโหไอเราก็คิดว่ามันจะอันเล็กกระปิดเอออันใหญ่มันก็ดูเก๋ๆเท่ๆเว้ยเอาเลยเอาด้านไหนดีวะนั่นก็นี่เนาะมันก็จะได้แบบเป็นมุมทางเข้าพอดีนะมุมทางเข้าแบบสิ้นคิดอะไรอย่างงี้ก็วางไปนะขยื่นมาหน่อยนะหมุนด้านไหนดีวะหมุนด้านอื่นก็ไม่สวยนะมันต้องเป็นแนวแบบวางเหมือนตัว L อย่างเงี้ยนะเก๋ๆเฟี้ยวๆคูลมันต้องเป็นเต็มแดงนี่นะคล้ายเหมือนต้นเข็มเนี่ยดอกกุหลาบเป็นช่อเป็นพวงเป็นก้อนนี่นะวางสักกี่อันดิราคานี่ก็แพงใช้ได้เนี่ย300กว่าเพชรเอาวางลงไปเลยอีหนูแต่ล่าสุดนี่ก็มีขยับออกมานิดหน่อยนะให้มันเลยขอบนะมันจะได้วางได้ทั้งหมด3อันนี้นะก็เดินเป็นทางเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บตรงที่เหลือเอาเป็นอะไรมาลงดิลองดูของที่มันอยู่ข้างนอกนี่เอาอะไรมาตกแต่งเพิ่มดีวะลากไปให้สุดมีอะไรตกแต่งเพิ่มได้อีกมีหินด้วยเหรอเอาหินมาวางมันดูไม่ค่อยสวยอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องออกกำลังกายจะกันเหรอโอ้จะกันไว้ข้างนอกก็ไม่สวยนะคิดก่อนนะขยับออกมาหน่อยดีกว่าเนาะมันจะได้ดูแบบมีพื้นที่กว้างขึ้นในการเดินเข้าเงี้ยนะก้อนหินมาวางมันจะดูเป็นป่าละเมาะไปนะต้นไม้มาลงก็ไม่ใช่ไหมดูไม่ค่อยเข้าเลยอันนี้ก็ต้นเล็กเกินคิดหนักเฮ้ยเห็นเปียโนแวบแวบหรือว่าเป็นเปียโนดิก็เริ่มไล่ดูของนะเอาอะไรดีไล่ดูทีละอันนะศิลปะสวนเก้าโต๊ะเก้าอี้พักผ่อนตู้โต๊ะแสงสะอาดอาหารตกแต่งกำลังหาไอ้นี่อยู่อะไอ้ที่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆออนเซ็นอะออนเซ็นแบบเปิดแบบที่โล่งแจ้งอะไรอย่างงี้เปียโนดีกว่าเอาเปียโนลงเลยถ้าเปียโนตั้งแนวตรงมันจะดูไม่เฟี้ยวมันต้องเอียงเอียงหน่อยมุมนี้ได้ได้แจมโบ
ันก็มีคนมาดีดเปียโนเงี้ยนะในงานว่าเฟี้ยวเร็วเว้ยเฮ้ยด้านข้างก็อ๋อในนี้มันเขียนว่าเป็นสระว่ายน้ำขนาดย่อมเยาขนาดจิ๋วไงเหรอสระว่ายน้ำให้เด็กเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลามองแล้วมันก็ดูเหมือนแบบฟิลแบบพวกน้ำพุออนเซนแช่แบบโอแบบว่าเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยนะข้างนอกอย่างเงี้ยนะชิลๆด้านหน้าตรงนี้มันเป็นประตูนะเอาอะไรไปวางเพิ่มมันก็จะเหมือนกับว่าขวางทางเดินไม่ค่อยสวยไงนะเราต้องเว้นบริเวณหน้าประตู2จุดเอาไว้เดินเข้าด้วยนะประมาณนี้แหละนะไม่รู้เอาอะไรมาลงอ่ะเอากระถางต้นไม้เหรอเออวางอีกสักก้อนแล้วกันโอเคจะได้ดูไม่ค่อยโล่งนะอ่ะโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วเย้เอาเฮ้ยเลูกหนูอ่ะลูกแม่งแบบลงไปแช่กับหมาไงนะเฟี้ยวเป็นเลยลองเดินเข้าไปดูสิข้างในเป็นยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูมันโล่งๆนะดูของไม่ค่อยมีอะไรนะลองเดินเข้าไปในบาร์ด้านในเนี่ยเดินเข้ามาได้ก็โอเคดูมันเข้ากันดีเว้ยลองนั่งดิมันนั่งได้ไหมอันนี้มันเอียงๆหน่อยไม่เป็นไรหรอมั้งลองดูฝั่งนี้ใช้คนงานหน่อยดูมันโล่งดีเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยละได้ละดูมีอะไรละเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับบ้านเบเกอรี่นะเอาไว้แบบปาตรงปาร์ตี้หลังบ้านอะไรเงี้ยสร้างเป็นหย่อมๆไปนะส่วนมุมด้านข้างนี้ก็เป็นซุ้มนะซุ้มเหมือนจัดงานปาร์ตี้นะนี่ก็ไว้แบบว่าเป็นเต็นท์ไว้นอนดูดาวอย่างงี้มโนตดไปฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ข้างหน้านี้ก็อย่างที่บอกนะสนามฟุตบอลสนามตีบงตีแบดสนามเล่นบาสนะเดี๋ยวพามาทัวร์บ้านว่ามันแตกต่างจากคลิปที่แล้วยังไงนะตอนนี้มารีวิวแบบดูให้ทั่วเลยพาลูกพาหมามาเดินเล่นด้วยนะเดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็มีแบบตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ใช้ผัวทำงานบ้านนะขึ้นไปดูข้างบนนะข้างบนก็มีการทาวอลเปเปอร์ใหม่นะกำแพงแล้วก็ห้องน้ำก็ทำอ่างล้างมือใหม่นะให้มันดูเหมือนแบบว่าเตี้ยๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีเด็กแคะอาศัยอยู่บริเวณนี้จากโซฟาของเก่าก็เปลี่ยนเป็นของใหม่นะแนวแบบเป็นโทนดำๆที่บ้านเลี้ยงสัตว์เยอะนะก็มีแบบอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะแนวแบบแนวไข่มุกส่วนห้องนี้ก็จะเป็นพวกห้องออกกำลังกายนะล่าสุดก็นี้ก็ไหนๆก็มาแล้วก็เพิ่มไปเลยแล้วกันให้มันดูแน่นๆเต็มๆหน่อยนะอันนี้คืออะไรวะตรงนี้มันดูโล่งนะฮะเอาอะไรมาลงมันก็จะได้ดูแบบไม่ค่อยโล่งอย่างเงี้ยนะเอาเครื่องออกกำลังกายมาลงเพิ่มโคมไฟอันนี้ขายรู้สึกว่าสิ่งที่แพงที่สุดน่าจะเป็นสีวอลเปเปอร์แล้วก็พื้นนะพื้นนี่แม่งโคตรแพงเลยถ้าเลือกของฟรีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลายไม่ค่อยสวยนะช่วงนี้มันมีกิจกรรมคนก็เติมเกมเยอะแจกอ่างเปากันสนั่นนะออนไลน์ทั้งวันแล้วก็กดอ่างเปากันเพลินเลยนะเครื่องออกกำลังกายหมุนด้านไหนดีวะเออด้านนี้ดีกว่านะคล้ายๆเหมือนอะไรวะ
ไม่รู้มันเรียกเครื่องอะไรที่แบบเราใช้เท้าเหยียบแล้วก็ดันขึ้นดันลงเงี้ยนะดูแน่นแล้วใช่ไหมห้องนี้ก็เป็นห้องออกกำลังกายไปนะฟิตแอนด์เฟิร์มมันก็มีห้องนอนห้องรับแขกดูทีวีอะไรก็ว่าไปห้องนี้ก็ตกแต่งใหม่นะเป็นธีมแนวแบบว่าหวานจ๋าเงี้ยนะปูพื้นใหม่แล้วก็ทาวอลเปเปอร์เป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่ารักการอ่านชั้นหนังสือสูงว่าจะใหญ่กว่าห้องอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าของจริงนี่แบบว่าชั้นหนังสือสูงเท่าเพดานนี่อาจจะต้องเอามาต่อเพิ่มนะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นมันคงจะยัดเข้าบ้านไม่ได้เงี้ยสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่7ตัวนะก่อนหน้านี้มีเยอะกว่านี้อีกมันได้สีซ้ำๆอะไรเงี้ยก็เลยลบออกไม่ใช่ลบออกนี่ขายทิ้งมันขายแล้วก็ได้ 1,000 เหรียญไงนะหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นกระถางปลูกต้นไม้นะเอาไว้หาเงินเอามาตกแต่งบ้านเพิ่มอะไรเงี้ยเราจะไล่ขึ้นไปดูชั้นบนนะว่าจะต้องตกแต่งอะไรเพิ่มดีอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำมันดูใหญ่เวอร์วังอลังการเดี๋ยวต้องเอาอ่างเอาเฮ้ยกฎหมายเมื่อกี้พลาดไงเอาอ่างอาบน้ำมาเพิ่มวางหน่อยอ๋อที่มันราคาไม่ต้องแพงอ่างเล็กๆนะวางตรงหน้าต่างเนี่ยเวลาอาบน้ำเวลาเราแช่น้ำร้อนเราก็ดูวิวต้นซากุระไปอะไรเงี้ยต้นซากุระนี่ทะลุเข้ามาในกำแพงเลยเว้ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนฝั่งบ้านที่อยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านแบบตอนที่เราซื้อมาแล้วในเกมมันตกแต่งบ้านไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะเราก็แค่เข้ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แค่นั้นเองเพราะของเดิมที่มีมันใช้ของฟรีซื้อมันดูไม่หรูไงเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเพชรแล้วกันตอนนี้งบมันเริ่มน้อยแล้วเว้ยจาก 2-3 หมื่นนี่เหลืออยู่พันนิดนิดเงินเขียวเงินร้อนนี่มันเริ่มไม่เหลือแล้วเว้ยเตียงมันก็เล็กเกินนะห้องมันกว้างมันต้องเป็นเตียง5ฟุต6ฟุตนะมันถึงจะดูดีเดี๋ยวไล่หาก่อนเอาซะว่าไม่ต้องแพงมากไงดูเป็นสีเขียวเงี้ยมันดูมันเข้ากับสีวอลเปเปอร์ดิเข้ากับสีกำแพงตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเอาออกนะอันนี้โต๊ะอะไรวะเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งเหรออืมโต๊ะเครื่องแป้งไม่ต้องดีกว่ามั้งอันนี้อะไรห้องนอนนี้ก็มีอะไรให้เราเลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะเราก็เปลี่ยนโคมไฟใหม่แล้วโคมไฟใหญ่ๆมาลงเนี่ยแล้วก็เลือกเป็นอะไรเพิ่มดีกระถางต้นไม้เหรอไม่เอาอันนี้อะไรวะเนี่ยเทียนเหรออันถ้าเขาขี้มดมันก็ต้องมีกระถางต้นไม้นะจะได้ดูแบบสดชื่นร่มรื่นอันนี้โคมไฟเป็นดูห้องมันสว่างแนวแบบญี่ปุ่นจินจีหน่อยนะวางข้างๆหัวเตียงเผื่อตอนกลางคืนนี่อ่านอะไรน้องทรงหนังสือก่อนนอนก็ว่าไปนะโต๊ะนี้อะไรวะเนี่ยวางไว้ทำไมไม่สวยเลยต้องเอาเป็นธีมเอาเป็นขาวเดี๋ยวนะนี่เอาเป็นเก้าอี้ตัวนี้แล้วกันเอาไว้แบบนอนเล่นอะไรอย่างงี้ชิวๆเก้าอี้รูปร่างเหมือนคลื่นทะเลนะมันดูเหมาะกับกระจกดิห้องนี้ก็โอเคเปลี่ยนเสร็จละดูห้องไหนเพิ่มนะห้องมันเยอะจัดห้องนี้ก็เปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนอะไรก็เหมือนกับเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือไงนะรีแลกซ์เป็นหนอนหนังสือนะห
ห้องนี้ก็เหมือนกันเหมือนห้องทำงานแล้วก็มีชั้นวางมีอะไรวางรูเรียบๆทีนี้ก็เป็นห้องน้ำก็2ก็งงเหมือนกันว่า2ห้องน้ำ2ห้องอ่านหนังสือแล้วก็1ห้องนอนห้องข้างล่างก็เป็นห้องนอนเหมือนกันก็มีโรเมทอยู่คนนึงนะก็คือสามีเรานี่เองส่วนอันนี้ก็เป็นโซฟานะโซฟาแม่งแบบว่าใหญ่กว่าเตียงนอนที่บ้านของตายในชีวิตจริงอย่างเนี้ยอันนี้ห้องครัวห้องครัวแต่งเพิ่มซะหน่อยเอาโต๊ะออกดีกว่าวะโต๊ะมันดูเรียบๆไปนะวาง4โต๊ะมันบ้านคนมันอยู่ไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวหาเฟอร์ใหม่มาลงอันนี้สวยเออนี่เก๋ดูเข้ากับสีวอลเปเปอร์นะสีเขียวเอาเก้าอี้ออกลบทิ้งเอาโต๊ะนี้ลงเลยใช้เพชรซื้อตอนนี้เพชรเหลืออยู่ 4,000 สุดท้ายถ้าวาง2ตัวมันก็จะดูเวอร์ไปนะดูไม่ค่อยเข้าอ่ะเอาตัวเดียวก็พอแล้วแล้วก็หาเก้าอี้มาลงเนี่ยแหละเก้าอี้ดูนั่งแบบสบายๆดิเก้าอี้หรือโซฟาวะเนี่ยเวลานั่งทำอะไรมันต้องนั่งสบายๆนะอย่าไปนั่งแล้วแม่งเมื่อยเออดูเข้ากันดีเว้ยเนี่ยแต่ดูมันกำแพงมันโล่งๆนะเราต้องหาพวกกรอบลงกรอบรูปอะไรมาแต่งเพิ่มนะเวลานั่งกินข้าวแล้วก็ดูรูปพงรูปภาพไปนะมันดูเข้าดีเอาลูกนี้ก็สนแล้วขึ้นไปวิ่งบนโต๊ะเฉยเลยเขาเรียกว่าไอเด็กเปรตก็หาแบบว่าพวกแบบรูปอะไรมาติดกำแพงนิดๆหน่อยๆนะในคลิปนี้ก็รีวิวการตกแต่งบ้านกระจกแบบง่ายๆแบบสิ้นคิดนะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ได้แบบเก่งเรื่องออกแบบอะไรเยอะนะก็อยากเอาอะไรมาลงก็เอามาลงนะตามใจฉันอะไรเงี้ยสไตล์ใครสไตล์มันนะสไตล์ตายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับในเกมนี้ก็เดี๋ยวไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆแล้วกันนะท่านผู้ชมบายบุ๋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 ยเด็กมันแบบว่ามันวิ่งบนโต๊ะมันก็ไม่เหนื่อยเลยเนาะเอออ้าวลูกแม่งจมหายอยู่ไปในโต๊ะเลยเอาเฮ้ยๆมันช่างเป็นเด็กที่ห้าวหาญแท้ๆตรงนี้แม่งก็โล่งว่ะ